Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาก ับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496198และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณแอมซอยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามาเปิดสายครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับทาง Facebook ไลฟ์เมื่อกี้ก็มีคนบอกสู้ๆพี่โบ๊ทนะครับครับคุณเอกพลคุณเอกพลจากไอซ์แลนด์นะครับใช่ไหมใช่ครับผมคุณธวัชชัยบอกพี่โบ๊ทพูดถูกใจมากเรื่องวัฒนธรรมไทยติดตามตลอดนะครับจากสุพรรณบุรีครับนะครับแล้วก็ยังมีหลายท่านนะครับมีอ๋อเขาแซวมาบอกว่าคุณเอกไม่เข้าพิษเหรอครับมาถึงช่วงเมื่อกี้ที่เราพักเบรกไงพี่เอกอยู่ที่นี้ฮะไม่ได้เข้าพิษอยู่หาข้อมูลอยู่หาข้อมูลอยู่จะได้เห็นว่าอยู่ใน Facebook Live เมื่อกี้คำถามที่ติดค้างอยู่ใน Facebook Live นะครับถามเรื่องคุณเรื่องเบรกของ Optra 1.6 CNG รถคุณพ่อของคุณวงศธรนะฮะมีอาการเบรกเฟดต้องเหยียบลึกกว่าปกตินะครับจนอันนี้ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหรือยังครับขอบจานเบรกมีรอยผ้าเบรกกินลึกเข้าไปประมาณ2มิลลิเมตรไอ้คำว่าเบรกเฟดเนี่ยมันเฟดมันได้หลายอาการมากเลยนะครับคือ1เบรกร้อนก็ทำให้เบรกเฟดได้เขาเรียกว่าน้ำมันเบรกเดือดก็เบรกเฟดได้หรือใช้น้ำมันเบรกดอทที่มันไม่ตรงกับรุ่นของรถก็ทำให้เบรกเฟดได้มีลมในระบบก็ทำให้เบรกเฟดได้เหมือนกันเพราะนั้นรั่วต้องเช็คทั้งระบบมันต้องเช็คนะแล้วก็รถปีน่าจะลึกแล้วล่ะคันนี้ 1.6 CNG เนี่ยก็น่าประมาณปี 2,000 กว่าแต่ว่าปัญหาคือไอ้เรื่องของการที่จะดูว่าขอบการเบรกเนี่ยมันสึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกว่าร้านที่เขาทำเบรกเนี่ยเขาจะบอกได้เลยครับว่าจานตัวนี้มันควรที่จะเจียหรือไม่ต้องเจียเจียได้อยู่ไหมหรือเจียได้อยู่หรือไม่ได้อยู่เนี่ยเขาจะบอกประมาณสองคำถามใหญ่ๆเลยคือหนึ่งจานเนี้ยเจียต่อได้ไหมยังใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้สองเจียได้หรือเจียไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมารับสายกันดีกว่าคุณมิ้นฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับ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 สวัสดีครับครับอ๋อจะถามคำถามผมใช้ยาริสรุ่น10ปี13นะยาริสปี13แล้วก็ไอเวลาขึ้นลูกระนาบเนี่ยรู้สึกว่าโชคมันอ่อนเนี่ยผมจะไปอัดโชคแหมมันแข็งได้ไหมไม่มีใครทำนะเดี๋ยวนี้นะครับการซ่อมโชคเพราะว่าต้องบอกว่าโชคจริงๆแล้วคันนี้ถ้ามีปัญหาก็คือต้องตรวจเช็คก่อนว่าโชคติดรถที่อยู่ตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยสภาพมันยังใช้งานได้อยู่ไหมหมายถึงว่ามันแตกมันรั่วมันซึมไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้แตกไม่รั่วไม่ซึมแปลว่าโชคอันนี้มันนิ่มเกินไปสำหรับการใช้งานใช่ใช่ใช่ถ้ากรณีมันไม่รั่วไม่ซึมนะก็คืออันโชคสแตนดาร์ดอันนี้อาจจะนิ่มไปสำหรับการใช้งานของคุณอะไรคุณมิ้นใช่ไหมมิ้นครับเม้งครับอ้าวคุณเม้งคุณเม้งของคุณเม้งเพราะนั้นถ้าเกิดเม้งคิดว่าอยากได้โชคที่มันดีกว่านี้ก็ต้องใช้ของที่มีขายตามท้องตลาดอัพเตอร์มาร์เก็ตผมว่า Monroe Defect Back ก็ดีได้ราคาไม่ได้ต่างจากของคู่นึง 2,000 กว่าบาทเองนะครับถ้าจะไปอัดโชคไหมให้มันแข็งจะไปทำเลยครับพี่เพราะว่าการอัดโชคเนี่ยหมายความว่า1คือเขาเอาโชคพี่เนี่ยออกมาปุ๊บมาตัดเอาลูกหนูตัดเสร็จแล้วก็เชื่อมกลับเข้าไปใหม่แล้วก็อัดน้ำมันเข้าไปก็ไม่รู้หรอกเขาใช้น้ำมันดีหรือมันไม่ดีราคาความหนืดของมันเนี่ยมันได้ไหมน้ำมันมันเดือดหรือเปล่าวาล์วที่ใส่เข้าไปมันมีคุณภาพไหมและไอ้รอยอาร์คที่มันเชื่อมไปเนี่ยวันนึงมันอาจจะรั่วแตกจากรอยอาร์คนี่ก็ได้ซีนโชคต่างๆก็จะบอกเลยว่าการเซตโชคแบบเนี้ยที่ซ่อมโชคนะฮะมันจะมี2แบบคือทำแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่2ก็คือแข็งเกินไปใช่เพราะเขาจะทำมาทีเดียวเลยแข็งไปแล้วก็จะมีอาการรั่วซึมอะไรเงี้ยมันเซตให้มันพอดีลำบากนะแล้วก็ต้องซ่อมกันอยู่เรื่อยๆไม่มีการใช้ถูกนะอัดน้ำมันนี่คือคู่นึงก็หลักพันแล้วเดี๋ยวนี้พันกว่าบาทพันกว่าบาทพี่เพิ่มตังค์พันกว่าบาทพี่ได้ชกใหม่ไม่ดีกว่าเหรอฮะใช่ชกมอนโรเนี่ยก็ประมาณนี้คู่ละสองพันกว่าบาทยาริสเนี่ยผมว่าของมอนโรนี่เท่าไหร่นะประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าครับคู่นึงอ่ะ4ต้นก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทไม่เกินหรอกอาจจะถูกกว่านี้ด้วยนะถ้าถูกกว่าด้วยยาริสเนี่ยเปลี่ยนทั้ง4ต้นใช่ไหมครับหรือเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยน4ต้นเลยก็ดีครับ
เพราะว่ารถพี่มา3ปีแล้วล่ะผมว่าพี่ใช้โชคเดิมมามันก็คุ้มแล้วเขาปีที่4แล้วใช่ใช่ใช่พี่เปลี่ยนมาโรลีเฟกแบ็กเลยไอ้เทคโนโลยีทวินดิสของเขาเนี่ยผมว่าเป็นน่าช่วยพี่ได้ปัญหาก็จะผมว่าน่าจะดีขึ้นครับก็จะเฟิร์มกว่าเดิมฮะครับไปลองตรวจสอบดูนะครับเวลาขึ้นลูกระนาบแล้วมันกระแทกกับตุกเนี่ยอย่างแรกผมอยากให้เช็คก่อนผมว่าโชคเดิมตอนนี้มีปัญหาแล้วนะฮะน่าจะแตกแล้วอ๋อเหรอฮะครับเพราะจริงๆแล้วปกติยาริสขึ้นลูกระนาบก็ยังไม่กระแทกนะคันนี้ล้อเดิมไหมฮะล้อเดิมฮะล้อเดิมไม่ได้เกียร์อะไรเลยผมว่าน่าจะโชคมีปัญหาแล้วล่ะครั้งนี้คือโชคอัพรถยนต์เนี่ยจะมีอายุประมาณ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่ามันถึงอายุแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่รั่วไม่ซึมนะแต่มันเสื่อมการซับแรงหรือการทำงานมันก็จะด้อยประสิทธิภาพลงไปยิ่งเป็นตัวโชคอัพสำหรับรถอีโคคาร์ด้วยเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการขับในเมืองวิ่งระยะทางสั้นๆไม่ได้แน่นมากนะฮะมันก็จะเสื่อมไวนะฮะถ้าเป็นผมนะพี่ตัววาล์วมันจะเสียครับพี่เชื่อผมว่ามันโลเนี่ยจบ4ต้นครับตัววาล์วเนี่ยมันจะกักน้ำมันไม่อยู่แรงบัมกับรีบาวเนี่ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปทำปุ๊บเขาจะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันมาแต่วาล์วเขาไม่มีการปรับตั้งที่ดีเปลี่ยนใหม่เถอะครับมันก็ไม่แพงครับโอเคนะครับครับสรุปแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าดีกว่าใช่ครับได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับสมัยก่อนเนี่ยที่เขามีนิยมการซ่อมโชคอัพเนี่ยอย่างร้านโชคอัพดังๆผมก็รู้จักหลายร้านนะผมก็ใช้บริการมาเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีทางเลือกเมื่อก่อนเนี่ยโชคที่เอาเข้ามาขายเนี่ยมีน้อยมากมีไม่กี่ยี่ห้อมีอัพเตอร์มาร์เก็ตให้เลือกเยอะจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงครับใช่ฮะแพงต้องไปหาโชคเก่าเชียงกงมาเทียบใส่อะไรกันว่ากันไปซึ่งไม่ตรงรุ่นบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วมีผลออกมาก็คือแข็งกว่าเดิมเพราะว่าโชคพวกนี้จะเป็นลักษณะไม่ใช่เป็นโชคซิ่งสเปคเดิมไม่ใช่โชคสเปคสแตนดาร์ดหรือว่าไม่ใช่สเต็ปรถถนนทั่วไปออกแนวกึ่งๆเรซซิ่งเพราะนั้นใส่ไปแข็งแน่นอนการซ่อมโชคก็เหมือนกันเขาเซตออกมาส่วนใหญ่ก็จะให้แข็งไว้ก่อนแล้วมันไม่คงทนเพราะนั้นเดี๋ยวนี้โชค after market ออกมาเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมีการรับประกันด้วยครับผมเพราะนั้นผมว่าซื้อเปลี่ยนราคาไม่แพงจบกว่าแน่นอนนะครับครับไปโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเป็นสุดท้ายกับของเราในค่ำคืนนี้ครับ